คือวันนี้อ่ะอยู่ๆผมก็ตื่นเช้านะครับแล้วผมยังง่วงอยู่เลยแต่แบบทุกคนคงเคยมีฟิลที่แบบง่วงอ่ะแต่มันนอนก็นอนไม่หลับแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าลุกมาอัดคลิปดีกว่าแล้วพอคิดว่าจะอัดเกมอะไรเนี่ยก็นึกถึง Cat in the Box ที่เล่นคาไว้นะครับแล้วรู้สึกว่าผมน่าจะตื่นนอนหลังจากเล่นเกมนี้แน่ๆเลยแบบโคตรน่ากลัวผมอยากเลิกเล่นแล้วล่ะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Cat in the Box เวอร์ชันง่วงนะครับในพาร์ทที่5ก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้รับมอบหมายภารกิจมานะครับให้มาซ่อมฟิวส์ซึ่งพังอยู่และต้องหาฟิวส์สำรองมาแทนที่นะครับและฟิวส์สำรองอยู่ในห้องเก็บของใกล้ๆนี้ซึ่งห้องเก็บของมันอยู่ไหนวะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเทพธิดาที่รูปปั้นเนี่ยกำลังจ้องมองฉันด้วยท่าทีที่น่าขนลุกคือเทพธิดานี่คือเทพไอโตะอะไรนั่นใช่ไหมคือท่านเทพเจ้าไอโตะอย่านะเรามีเทพนะคือผมว่ามันต้องมีฉากที่ให้วิ่งหนีอะไรในความมืดแน่ๆเลยอะแล้วมันต้องยากมากแน่ๆแต่ปัญหาของผมตอนนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าห้องไหนมันคือห้องเก็บของนะครับและผมเกลียดการเปิดไฟกระพริบนี่มากเลยให้ตายเถอะเอาล่ะมาตามหาฟิวส์กันถึงจะไม่รู้ว่าเป็นห้องไหนก็ตามนะครับเทพธิดาอีกแล้วอะรู้สึกเหมือนเทพธิดากำลังจ้องมองอย่างหน้าขนลุกอะไรอะเฮ้ยหายไปแล้วเหรออย่านะพูดคุณน่ากลัวเกินผมไม่เล่นแล้วได้ไหมอ่ะเลิกเธอเกมนี้คือเลิกเธอน่ากลัวเกินคุณเห็นไหมว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือประตูปิดอย่างแน่นหนานะครับหรือว่าเราอาจจะต้องไปทางนี้เอ๊ะไอ้นี่ไงห้องเก็บของคือไอ้ห้องบ้านี่เหรอผมไม่ไหวนะใครไหวไปก่อนเลยคือผมรู้ว่าใครไหวแผ่นดินไหวไงไปตามแผ่นดินมาเล่นซื้อมีฟิลได้ฟิลมาแล้วได้ฟิลมาแล้วอะฟิลกูสตึด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 เดี๋ยวเรานะเดี๋ยวนะเราต้องเอาฟิลไปเปลี่ยนด้วยใช่ไหมเชื่อไหมมันไม่ให้ผมกลับง่ายๆหรอกเชื่อไหมผมว่าร้านทั้งร้านน่ะร้านทั้งร้านไม่ยอมมันไม่ยอมให้ผมกลับหรอกใส่ไปผมเปลี่ยนฟิวเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะมาเปิดเครื่องจักรเปิดไม่เปิดผมเซฟก่อนผมเซฟเพื่อความปลอดภัยนะครับเรียบร้อยตูมอะฟิวกูดตื้อ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 อะไรเนี่ยให้กดปุ่มนะครับให้เขียวเขียวปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาได้เฉยอะไรวะเนี่ยกดมั่วกันได้ยังไม่ทันได้เตรียมใจเลยขอเตรียมใจก่อนอุ้ยเปิดไฟรูปปั้นหายไปไหนอ่ะรูปปั้นเป็นแพ้แสงเหรอแพ้แสงแดดหรือว่าขี้อายกันแน่ล่ะฉันดีใจที่มันสว่างขึ้นหน่อยนะคงจะแพ้แสงสว่างใช่ไหมล่ะคุณรูปปั้นคุณคงจะ I feel good ดื้อ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 ยังไม่มีอะไรก็ตื่นอะไรอ่ะนั่นอะไรเฮ้ยซากของเจ้าปีศาจนั่นเหรอกลิ่นของมันเหม็นจนทนไม่ไหวเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้ของแบบนี้มีอยู่จริงด้วยนะอ๋อผมนึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงร่างกายสภาพไปแล้วที่แท้เขาก็หายไปจากห้องนี้ใช่ไหมฟังแล้วเขาหายไปไหนอ่ะไม่มีการบอกเก่ากันล่วงหน้านึกจะแบบอะไรคือไหน้ำแห่งสัจธรรมนั่นน่ะคืออะไรอ่ะในความเป็นจริงแล้วมีกฎที่บอกว่าแทบทุกอย่างเนี่ยสามารถชำระล้างได้ด้วยเลือดโดยที่ไม่มีการหลั่งเลือดเนี่ยจะไม่มีการให้อภัยก็คือผมต้องไปหลั่งเลือดใส่ตรงเนี้ยนะผมฉี่ใส่ถังเลยได้ไหมเนี่ยให้ตายเถอะนี่หรือเปล่านะ
ไอ้ที่คนแปลกหน้านั้นพูดถึงเนี่ยเอ้าได้ถ้วยมาได้ถ้วยถ้วยผมขโมยถ้วยผมขโมยถ้วยผมกลับมาแล้วผมคัมแบ็กผมแล้วเขาไปไหนวะถามจริงไอ้ไล่ทางแยกซ้ายขวาเมื่อกี้คืออะไรผมไม่สงสัยแล้วกันนะผมไม่ไปผมไม่ค้นด้วยผมจะทำเป็นไม่รู้จักเขาแล้วก็จากไปเลยนะครับเข้าไปได้ด้วยว้าวอุ้ยลูกปั้นเทพธิดามากมายแต่ไม่ใช่เทพธิดาที่ทำร้ายเราก็พออะไรนายอยู่นั่นหรือเปล่าฉันมาแล้วนะเธอทำได้ฉันรอเธออยู่เลยนี่ฉันมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมืดหรือยังไงเนี่ยนายเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมฉันรู้สึกแปลกๆน่ะฉันเองก็เหมือนกันเอาล่ะเธอจะช่วยวางถ้วยไว้ตรงกลางได้ไหมทำตามที่เขาบอกมีตัวเลือกเดียวนี่ให้เลือกทำไมอ่ะโอเคแต่มาขนาดนี้เราก็คงต้องทำตามแหละนะขอบคุณเอาล่ะฉันจะบอกเธอนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปวางดอกฮิกังบานะไว้ในถ้วยสิตามที่เขาบอกดีมากเอาล่ะตอนนี้อาจจะฟังดูแปลกสักนิดหน่อยแต่ว่าตั้งสติไว้นะตัดนิ้วมือของเธอออกและสังเวยมันลงไปในถ้วย อะไรนะฉันทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะฉันเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอก่อนหน้านี้นะเธอไม่อยากออกไปจากที่นี่แล้วอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นแต่นิ้วฉันทำไม่ได้หรอกเธอก็รู้ว่ามีบางอย่างอยู่ที่นี่สิ่งที่ผู้คนที่นี่เนี่ยเคยสรรเสริญมันกำลังครอบงำบ้านหลังนี้อยู่ฉันคิดว่าถ้าหากพวกเราเนี่ยบิดเบือนพิธีกรรมของพวกเขาและใช้มันในอีกหนทางนึงเราน่าจะทำให้เกิดรอยแตกของพลังที่ปกคลุมบ้านหลังนี้อยู่ได้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอกลัวเธอจะลองช่วยคิดดูหน่อยได้หรือเปล่าเธอคิดว่าพวกเขาใช้อะไรเป็นเครื่องสังเวยที่นี่กันล่ะพวกเขาเคยใช้เครื่องสังเวยที่ยิ่งกว่านิ้วมือนิ้วเดียวไปเยอะเลยล่ะมันอาจจะเจ็บซะเล็กน้อยแต่ว่ามันจะจบแน่นอนขอร้องล่ะช่วยฟังฉันทีนะความคิดแรกคือทำผมจะถามว่าทำไมไม่ใช้นิ้วนายล่ะหรือว่านายไม่มีนิ้วหรือว่ายังไงวะเนี่ยโอ้ต้องทำตามที่บอกอย่างเดียวอ่ะไม่สงสัยหน่อยเหรอว่าทำไมฉันจะทำมีที่ตัดน็อตอยู่ทางซ้ายของเธอฉันคิดว่าเธอคงเคยใช้มันมาก่อนใช่ไหมก็แค่วางนิ้วของเธอลงในกล่องนั่นแล้วก็กดปุ่มถ้าไม่มากเกินไปเธอนายช่วยหุบปากก่อนได้ไหมเอาจริงดิคือผมมีคำถามนะถ้าเป็นสถานการณ์จริงอ่ะเพื่อนๆจะทำไหมคือทุกคนจะทำกันไหมถ้าเป็นผมนี่แบบถ้ามันไปติดอยู่ในที่น่ากลัวแบบนี้นะก็คงจะยอมอ่ะแต่ก่อนจะยอมเนี่ยคงต้องแบบให้แน่ใจซะก่อนอ่ะคงถามอะไรให้มันมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่แบบตอนนี้ดูเชื่อง่ายไปใช่ไหมฉันทำไม่ได้เฮ้ยน้องเอาละ
ส่วนที่ยากลำบากได้ผ่านไปแล้วหลับตาสิแล้วก็พูดตามคำของฉันซ้ำๆว่าข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าทำตามที่เขาบอกข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้านี่มันอย่าหยุดเอาล่ะพูดต่อไปจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลงข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าข้าขอมันหนีไปแล้วน้องข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าข้าขอมันหลอกเราแน่ๆเลยอ่ะไอ้บ้าเขาหนีไปแล้วแรงสั่นสะเทือนหยุดแล้วนี่มันหรือว่าจะได้ผลน่ะได้ผลไหมเอ๊ะถ้วยว่างเปล่าไปแล้วเดี๋ยวก่อนมีหลายอย่างเลยที่หายไปมันได้ผลใช่ไหมอะไรน่ะแล้วไอ้คนแปลกหน้านั่นออกไปแล้วเหมือนกันเหรอมันไปมันเลวโคตรสารเลวเลยนี่ฉันถึงขั้นต้องตัดนิ้วมือตัวเองไปด้วยเลยนะเนี่ยเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันจะต้องออกจากที่นี่ด้วยแล้วเหมือนกันแน่ใจเหรอว่ามันจะได้อ่ะผมว่ามันแต่ก็ต้องลองดูนะว่ากดวิ่งไม่ได้ด้วยแต่กดเซฟได้นะครับยังมีเซฟอยู่ก็ปลอดภัยแหละนะทำไมถึงมีคำถามแปลกๆวะเมื่อกี้ผมงงอยู่มันเคยมีถามด้วยว่าจะเปลี่ยนเทปเพื่อเซฟอย่างนี้ไหมอะไรเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะจบเกมอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะมันทำเหมือนแบบให้เราวาร์ปออกมาเลยอ่ะไม่ให้เราเล่นแล้วอ่ะแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกแปลกๆนะฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจริงเชื่อไม่ถูกต้องจริงลิฟต์ก็คงเคลงใช้ได้นะครับเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะไม่มีทางหันหลังกลับไปแล้วไปกันเถอะน้องดูไม่ไหวแล้วนะครับสู้เขาแคทฟิชเธอทำได้เอาล่ะทางออกอยู่ข้างหน้าแล้วแคทฟิชเธอทำได้เฮลโหลอันนี้คือทางออกจากบ้านนะครับเฮลโหลหยุดล้อเล่นได้แล้วนะนายอยู่ไหนเนี่ยนี่ไม่ตลกแล้วนะเฮ้ยฉันขอโทษนะได้โปรดออกมาเถอะนะออกมาสิออกมาเดี๋ยวนี้นะมันมีแผ่นไม้ได้ไงวะออกมาสิออกมาเดี๋ยวนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันน่ะเฮ้ยจบเกมเหรอปลดล็อกอาชีพเป็นแล้วปลดล็อกอาชีพเป็นแล้วชัดเจนนะครับน่าจะเป็นแบดเอนดิ้งของเกมนะเอนดิ้งถูกหลอกอาจจะเป็นเพราะว่าผมเชื่อเขามากเกินไปเหรอเพราะว่าเป็นตัวเลือกของผมตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมเรื่องที่จะเชื่อใจคนแปลกหน้ามากเกินไปเลยส่งผลให้แบบกลายเป็นว่าได้อาชีพเป็นดีซีฟมาแทนถูกหลอกนะเอ้ยเป็นแล้วทำไงอ่ะ
ไม่อันนี้น่าจะแก้อะไรไม่ได้ละอันนี้แก้อะไรไม่ได้ละผมต้องเริ่มเล่นจากตรงไหนถ้าผมอยากได้ฉากจบอื่นนะแย่ละแย่จริงตั้งแต่ตอนเปลี่ยนฟิวส์อันนี้เปลี่ยนยังวะอันนี้ยังไม่ได้สับใช่ไหมยังอ่ะโอเคถ้าฉากที่สับฟิวส์เนี่ยมันยังพอจะทำอย่างอื่นได้อยู่ไหมมันน่าจะเป็นวิธีออกจากบ้านหลังนี้จริงๆอ่ะแต่ว่าเขาหลอกเราอ่ะเราอย่างที่บอกนะมันเชื่อง่ายเกินไปอ่ะรูปปั้นนะจ้องมองด้วยสายตาที่น่าขนลุกไอ้ทางซ้ายขวานี่ทำอะไรไม่ได้นี่นะบ้าเอ้ยมันจบลงแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วผมออกไปคนเดียวได้ไหมเอาล่ะห้องนี้ว่าห้องเก็บของก็แคบๆนี่นะไม่มีอะไรเลยนึกว่าจะมีแบบที่กว้างกว่านี้ซะอีกผมก็แค่รีบเก็บของจากตู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดมันไม่มีตัวเลือกแล้วอ่ะแย่ว่ะแย่จริงผมไปที่อื่นได้ไหมกระจกฉันดูโสมใช่มั้ยหืมฮะอันนี้อะไรอ่ะรูปถ่ายเหรอเสร็จสิ้นพิธีกรรมวันที่15มีนาคมมันน่าจะมีความสำคัญบางอย่างฮะแต่ว่าตอนนี้แหละตอนนี้เนี่ยทำไงดีพ่อหนุ่มท่านเทพเจ้าไอโตะช่วยหนูด้วยค่ะเทพเจ้าก็ไม่ช่วยหนูเลยหนูโดนล็อกฉากจบแล้วเนี่ยผมโดนล็อกฉากจบจริงๆ A few moments later หลังจากที่เล่นจบไปนะครับผมก็เลยพยายามลองเปิดหาข้อมูลแต่ว่าเนื่องจากเกมค่อนข้างใหม่นะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรซึ่งไม่มีบอกเกี่ยวกับฉากจบเลยนะยังไม่มีไกด์ในสตรีมด้วยทำให้ผมหาข้อมูลอะไรไม่ได้มากนักนะครับที่พอจะหาได้บ้างก็มีคลิปของชาวเกาหลีนะครับที่เล่นไว้แต่ว่าผมฟังภาษาเกาหลีไม่ออกนะเลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรหรือว่าทำยังไงถึงได้ฉากจบที่แตกต่างกันและผมเจอเดี๋ยวนี่มันอะไรวะเนี่ยแต่หลักๆแล้วสิ่งที่ส่งผลต่อฉากจบทุกคนก็น่าจะพอเดาได้นะครับน่าจะเป็นการตอบคำถามกับบุคคลปริศนาที่เราเจอ Later ฮะเฮ้โอ้โอ้หวัดดีเฮ้ทำไมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะโทษทีนะฉันคิดว่าบ้านนี้เนี่ยไม่มีคนอยู่ซะอีกงั้นนั่นมีดเหรอฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือว่าผมลองเล่นเกมนี้เริ่มใหม่ดูและผมยังไม่ได้เซฟสักครั้งเลยแต่ว่ามันทำไมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะคือมันมาจากด้านหน้าได้ไงอ่ะไอ้รอบแรกที่เล่นมันมาจากด้านหลังนี่นะไอ้แปลกๆฮะแปลกละแปลกภาษาเกาหลีมาได้ไงเกาหลีมาแล้วนะครับสรุปเกมมันเกาหลีใช่มั้ยเกมมันเกาหลีผมรู้ผมเรียนมามันแต่มาแล้วแต่ว่ารอบนี้อีซี่ป่าววะไม่มีทางที่ผมจะตายกับจะอยู่ๆเขาก็พูดพอเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเกมมันทำให้เล่นซ้ำจริงๆว่ะมันเขาจงใจให้เราเล่น2รอบใช่ไหมฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเอาล่ะก่อนอื่นต้องโทรเรียกตำรวจเฮ้ยฉันต้องทำโทรศัพท์ตกไว้ตอนที่วิ่งแน่เลยอ่ะเอาล่ะรีบออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าตอนนี้ต้องรีบหนีแล้วก็ตั้งสติก่อน
รอบนี้ผมจะไม่ให้ช็อกโกแลตไม่ให้ไม่พอกันทีจุดไปโอเคฉันเข้าใจงั้นไว้เจอกันอะไรกันเนี่ยนี่มันเพื่อนกินชัดๆเลยอ่ะพอเราไม่ให้ช็อกโกแลตเขาแบบเขางอนอ่ะเขาไปอย่างรวดเร็วอ่ะปกติจะพูดมากกว่านี้นะเนี่ยโอ้ไม่ใช่จบเหมือนเดิมนี่ฮาเลยนะมันเฮ้ยแล้วทำไมตรงนี้ข้ามได้อ่ะเออก่อนหน้านี้มันไม่ได้นะฮะอะไรวะเนี่ยออกไปไม่งั้นแกจะถูกสาปออกไป What ฮะถูกสาปเหรอก่อนหน้านี้มันอะไรเนี่ยกระดูกเหรอก่อนหน้านี้มันมันข้ามมาตรงนี้ไม่ได้นะฮะคิดว่าจะมีอะไรสำคัญซะอีกแต่ว่าดึงไหมเหรอได้เอาดิแน่ใจนะว่ามันเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนมีเสียงใครเดินมาหรืออะไรสักอย่างผมคิดไปเองใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกไม่มีนะคิดมากคุณนะคิดมากฉันเริ่มจะกังวลนิดหน่อยแล้วแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกอาจจะต้องหาอะไรมางัดหรือเปล่ามีอะไรอยู่ข้างในเหรอโอ้มาเล่นซ้ำบรรยากาศก็ยังดูน่ากลัวใช้ได้นะฮะเกมนี้อ้าวกลับมาที่ตู้นี่อีกรอบนะครับรอบนี้เหมือนจะใช้เครื่องมือบางอย่างได้ใช้ขวานไหมดีเอาล่ะมันกวนใจฉันแล้วนะดูสิว่าเราจะเจออะไรฮะอะไรอ่ะกระดูกอีกแล้วเหรอป้าเอ้ยแล้วทำไมต้องมีเทปปิดไว้ด้วยล่ะเนี่ยน่ากลัวชะมัดน่ากลัวน่าขนลุกได้รับเทปมาเพิ่มแค่นี้เหรอเอ๊ะจะว่าไปไอ้ voice recorder นี่ทำอะไรได้อะแค่นี้เหรอนึกว่ามันจะมีความสำคัญอะไรมีแค่นี้เหรอเราเอาขวานไปทำอะไรได้อีกไหมนะเฮ้ยอ้าวนึกว่ามีอะไรเหมือนจะผลักได้นะแต่ว่าแบบทำไมต้องมีแอนิเมชันท่านี้ด้วยอ่ะอ๋อมันผักข้างๆได้ทุกอย่างเลยเหรอเฮ้ยหมายความว่าทุกอย่างนี่จะมีของซ่อนเลยเหรอผมต้องค้นดีๆแล้วผมว่ามันการค้นให้ทั่วนี่อาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้นะหึเฮ้ยมีบางอย่างอยู่ข้างในฉันเอื้อมไม่ถึงฉันสามารถใช้ไขควงไปเขี่ยมันได้นะก็ช่านี่คือแคมโคดเดอร์เทปเหรอแคมโคดเดอร์ได้แต่เทปมาเนี่ยนะเอาเป็นเทปเสียงกดฟังได้เหรอเอาหรือว่าต้องใช้ไอ้ voice recorder อันนี้แล้วก็ใส่เทปเสียงเข้าไปเดือน X วันที่ X สภาพอากาศท้องฟ้าสดใสเมื่อ2วันก่อนฉันขอให้ไปช่วยงานลูกค้าของหลวงพ่อจากลัทธินี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ฉันแทรกซึมเข้ามาในลัทธินี้ฉันทำตัวเหมือนกับคนโง่ๆตลอดทำตัวเหมือนกับคนซื่อบื้อและนั่นน่ะก็สามารถหลอกพวกเขาได้ฉันยังคงหาลูกค้าของหลวงพ่อคนนั้นไม่เจอแต่ได้ข่าวว่าเขาบอกกันมาว่าคนนี้เนี่ยมีระดับยศที่สูงมากยศของพวกเขาเนี่ยได้รับเบสมาจากเงินที่โดเนทนะครับบริจาคเงินเยอะก็ได้ยศสูงนะเหมือนบริจาคเงินเยอะก็ได้ขึ้นสวรรค์สินะจะมีการรักษาให้กับคนอื่นเป็นครั้งคราวเพื่อแลกกับเงินโดยระดับของการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอ้เงินที่เขาบริจาคเข้ามาฉันพอจะเข้าใจแบบแผนของรัฐที่นี่แล้วนะฉันรู้สึกแย่กับลูกค้าจริงๆเลยแล้วก็มีเสียงช็อตเหรอทำให้แบบสิ้นสุดการบันทึกน่าจะนะผมไม่แน่ใจ
แสดงว่ามันมีหลายที่ที่ผมต้องไปค้นให้หมดเลยนะเนี่ยทั้งหมดนี่มันเป็นแค่ความฝันได้หรือเปล่านะอาจจะพลาดไปก็ได้บางทีถ้าฉันเปิดประตูนี่แล้วเนี่ยฉันอาจจะออกไปข้างนอกได้ฮะบ้าเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าการเล่นใหม่จะทำให้ความรู้สึกแบบว่าไงดีผมพอจะจำได้นะครับว่าตอนไหนเราจะเจอผีหรือว่าเจออะไรใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเปลี่ยนสคริปและผมอาจจะเจอในตอนที่ไม่เคยเจออะไรก็ได้อะไรแบบนี้ทำให้ระแวงขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าการเล่นรอบแรกนะแต่ผมก็คิดว่าเกมนี้ทำออกมาได้น่าสนใจทีเดียวตรงนี้ก็งัดได้เหรออะไรก็ช่างเถอะไอ้ประตูบ้าเอ้ยหอหน้าหนีอะไรอะอะไรน่ะแคมโคเดอร์เทปเหรอไอ้มีเทปอีกแล้วเป็นหมายเลข4ว้าวว้าวหึนี่อะไรอะฉันคิดว่าฉันเพิ่งกดสวิตช์ไปนะอะอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยกำแพงกำลังปิดเข้ามาเหรอเฮ้ยปิดดิปิดกดอีกรอบได้ไหมกดอีกรอบกดท่านเทพเจ้าท่านเทพเจ้าท่านเทพเจ้าเปิดสิวะเฮ้ยทำไมมันปิดหน้าประตูมันมีฉากตายใหม่ด้วยเหรอเนี่ยโอ้แล้วผมเริ่มไกลมากผมไม่ได้เซฟเอ้าฮะเอ้าผีคุณบั๊กนี่นะผีคุณติดกำแพงผีกระจกผมจะหนีไปตามมารยาทก็ได้เพราะผมเป็นคนมีมารยาทนะจริงๆผมไม่ต้องหนีก็ได้อ่ะคุณผีคุณบั๊กอ่ะผีคุณกระจกเดี๋ยวผมตายผมอะไรก็ตายผมจะกินช็อกโกแลตบาร์เพื่อเพิ่มพลังการวิ่ง Later.เฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีของด้วย15 มีนาคืออะไรวะเนี่ยไม่รู้คืออะไรนะครับเปิดได้บันทึกของหัวหน้ารัฐินี่มันอาจจะสายเกินไปแล้วกว่าที่จะหันหลังกลับไปพิธีกรรมยิ่งมากขึ้นยิ่งครอบงำที่นี่และความขัดแย้งก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนี่นะคงจะเป็นเพราะว่าพิธีกรรมนี้เนี่ยมันเล็กเกินไปหมายถึงยังไงวะมีสาวกบางกลุ่มเนี่ยที่พวกเขาโดเนทเงินมาจำนวนมากพวกเขายืนกรานว่าให้พวกเราทำต่อไปพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะจัดพิธีกรรมในสเกลที่ใหญ่ขึ้นฉันรู้ว่าฉันไม่ควรพูดแบบนี้เลยแต่ว่าฉันเองก็เป็นกังวลเหมือนกันพลังลึกลับที่แปลกประหลาดมันเป็นบางอย่างที่แม้กระทั่งฉันเองก็ไม่รู้ถ้าหากเจ้าสิ่งนั้นมันข้ามมาฝั่งนี้เพราะว่าพิธีกรรมนั่นล่ะก็ฉันไม่อาจแก้ไขอะไรได้แล้วในตอนนี้มันสายไปแล้วก็คือเป็นการเฉลยว่าไอ้ลัทธินี้เนี่ยมันจัดพิธีกรรมลวงโลกขึ้นมานะครับเพื่อหลอกเอาเงินจากผู้ศรัทธาแต่กลับกลายเป็นว่ามันได้ผลซะอย่างนั้นแล้วมีปีศาจหลุดออกมาอีละฉากนี้เนี่ยผมสงสัยนะถ้าเรามีอ้าวน้องหายโถจะทักทายซะหน่อยคือผมกำลังจะบอกว่าถ้าเรามีความกล้ามากพอเนี่ยเราก็บวกเลยนี่อยู่นั่นอ้าวเดี๋ยวนะล็อกด้วยเอ้าหายนี่แต่เหมือนจะเป็นพี่สาวแล้วปะ
มันจะเป็นปรากฏกายเป็นพี่สาวเรานะแต่ก็ไม่มีอะไรนะฮะเอาล่ะเขาบอกให้ระวังถ้วยไว้ตรงกลางนะได้มีปุ่มเดียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดีมากเอาล่ะอาจจะแปลกซะหน่อยนะเธอต้องตัดนิ้วของเธอออกในถ้วยนั่นอะไรนะไม่ดิไม่รอบนี้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาคือลองคิดเพิ่มอีกนิดหนึ่งเฮ้ย hey! ขอฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมอะไรเหรอคือแค่สงสัยเนี่ยแต่ว่าทำไมนายไม่ทำพิธีกับตัวเองล่ะถ้างั้นน่ะมันยากมากๆเลยล่ะนะที่จะตรวจค้นทุกอย่างและหาข้อมูลด้วยตัวเองมาได้นะมีแต่ตอนนี้เท่านั้นที่พวกเราร่วมมือกันและหาหนทางในการจัดวิธีนี้ขึ้นมาได้ฉันเองก็ได้รับบาดเจ็บมาเยอะระหว่างการตรวจค้นหาข้อมูลต่างๆทั้งจากไอ้ฆาตกรบ้าคลั่งนั่นแล้วก็ไอ้เจ้าปีศาจนั่นแต่ผมไม่ยอมนะฉันคิดว่าฉันอยากจะขอเวลาคิดอีกนิดนึงเนี่ยฉันเข้าใจนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญนะถากฉันรอเธอจะทำพิธีนี้จนถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมฉันเองก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ฉันรู้ว่ามันสำคัญมากจริงๆนะฉันยังมีคำถามอีกมากมายเลยที่สงสัยอยู่คือเรื่องนี้เนี่ยนายทำด้วยตัวเองก็ได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมแต่นายก็ไม่ทำนี่นะมันหมายความว่าไงกันจริงๆนายเองก็ยังไม่แน่ใจหรือว่านายไม่อยากจะสังเวยนิ้วมือตัวเองนั่นแหละนะคือที่ฉันคิดอยู่น่ะเธอก็รู้ดีว่าฉันไม่เหลือเวลาที่นี่แล้วฉันไม่เหลือเวลาแล้วจริงๆแต่ว่าถ้าหากเธอยังสงสัยอยู่ล่ะก็เธอคงทำให้ฉันไม่มีทางเลือกเปื่อยท่าแท้แล้วคนเลวมาcome on ฉันน่ะไม่ได้เป็นอมตะหรอกนะฉันบาดเจ็บเพราะว่าต่อสู้กับไอ้เจ้าพวกนั้นแค่ให้ฉันขยับไปมาเนี่ยก็เต็มกลืนแล้วไอ้มันคือไอ้ฆาตกรที่วิ่งไล่เราตั้งแต่แรกนี่นั่นมันแกคือไอ้ฆาตกรนั่นอย่างนั้นเหรอไม่สิแต่เจ้านั่นควรจะตายไปแล้วสิใช่ฉันฆ่าพวกมันไปแล้วอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละฮะอ้าวไงพอใจหรือยังสรุปก็เป็นตัวเราเองจริงๆด้วยแล้วหมายความว่าไงวะอะไรเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเฮ้ hey, ฉันถามเธอไปแล้วครั้งหนึ่งนี่นาตกลงว่าเธอเนี่ยจะตัดนิ้วตัวเองไหมรู้ไหมไม่ฉันจะไปฟังที่เธอพูดจนกว่าเธอจะอธิบายมาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างที่ฉันบอกนะฉันมีเวลาเหลือไม่มากแล้วฉันจะต้องออกไปจากที่นี่ฉันเล่ร่อนอยู่ที่นี่มันนานมากๆเลยล่ะนานกว่าที่เธอจะคิดได้ฉันฆ่าอะไรมาเยอะแยะมากมายเฮ้ยเราไม่ควรเข้ามาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกับที่ความสงสัยน่ะฆ่าแมวได้เพราะความดื้อรั้นของพวกเราไงที่ทำให้เราติดอยู่นี่ถ
ทำซะตอนที่ฉันขอเธอดีๆหรือจะให้ฉันฆ่าเธอและใช้ศพของเธอแทนล่ะแกมันโกหกนะถ้าหากแกฆ่าคนได้ง่ายๆโดยที่ไม่คิดอะไรล่ะก็งั้นแกก็คงฆ่าฉันไปตั้งนานแล้วแกต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อเสียสละเป็นเครื่องสังเวยชิ้นส่วนของร่างกายให้กับแกใช่ไหมล่ะน่าเศร้าจริงๆที่แกน่ะกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำเองก็เลยขู่ให้คนอื่นทำแทนใช่ไหมล่ะก็ได้เจ้าตัวฉันคนเก่าแกคงจะผิดหวังใช่ไหมที่เห็นฉันในสภาพแบบนี้ฉันเข้าใจฉันเพิ่งจะโกหกแกไปอีกครั้งนึงนี่นะฉันไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องทรมานแกจนกว่าแกจะทำตามที่ฉันพูดแกจะฟังที่ฉันบอกใช่ไหมมันไม่สำคัญหรอกนะว่าแกจะสังเวยส่วนไหนของร่างกายถ้าทางแกจะต้องการตัวช่วยในการตัดสินใจนะงั้นฉันว่าแกคงต้องเปลี่ยนใจแน่ถ้าหากแกมีแค่ตาเดียวนะฮึเฮ้ยเดี๋ยวนะ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 บ้าเอ้ยโซ่อ้าวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวก่อนหยุดขอร้องหยุดเถอะสายไปแล้วว่าไงหัวใจแกเปลี่ยนไปหรือยังล่ะไม่ตอบอย่างนั้นเหรอบางทีถ้าเป็นตาอีกข้างนึงล่ะฉันจะทำขอร้องล่ะอย่านะดีว่านอนสอนง่ายตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วแกโชคดีนะที่ฉันยังไม่ได้เพลินกับการทำแบบนี้น่ะเอามาคิดในแง่ดีแล้วแกก็ไม่ต้องตัดนิ้วของแกแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็แค่ใช้ดวงตาของแกแทนฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวนะผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะฉันหิวจังฉันต้องหาอะไรกินรู้สึกคันๆที่ตาจังทำไมฉากจบมันไม่เห็นดีขึ้นเลยครับทำไมกันครับทำไมเมื่อกี้ผมพลาดนะครับเขาบอกให้กดปุ่ม X ที่คีย์บอร์ดแล้วผมกดปุ่ม X ที่จอยแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเหมือนกับพลาดไปเลยฟรีๆนะฮะจากฉากจบเมื่อกี้ก็เป็นการเฉลยเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วตัวละครปริศนาก็คือตัวเราเองแล้วผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นตัวเราเองในอนาคตนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตัวเราในอนาคตเนี่ยเหมือนจะมีผ้าพันแผลพันรอบๆดวงตาอยู่ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็คือตัวเราจากฉากจบนี้ที่ยังคงวนเวียนหาทางออกอยู่จนกระทั่งไปเจอเข้ากับตัวเองในอดีตที่วนเวียนอยู่ในมิตินี้เหมือนกันเหรอมันน่าจะเป็นมิติที่แบบผิดเพี้ยนจนมีตัวเองหลายๆคนทับซ้อนมาเอาล่ะมาลุยใหม่อีกรอบนะครับรอบนี้จะกด X ที่คีย์บอร์ดสู้เฮ้ย X เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรสู้ไปฮะยอมแพ้ซะแล้วบอกความจริงมาได้แล้วฉันขอโทษนะขอร้องล่ะฉันก็แค่อยากจะออกไปจากที่นี่ไม่เอาอีกแล้วนะฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วยังมีหน้ามาพูดอย่างนี้อีกเหรอนี่เหรอสภาพคนที่ขู่จะควักลูกตาคนอื่นออกมาน่ะฉันขอโทษฉันขอโทษแต่
อะไรน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะตัดมันเดี๋ยวนี้แหละเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่นิ่งๆสิถ้าหากขยับแล้วก็เธอโอเคหรือเปล่าน่ะขยับหน่อยสิเอ๊ะวะถ่ายวล็อกตัวเองตายนะครับทีนึงเอาแดงเฉยวะผมเกลียดไอ้แดงๆนี่มากเลยอะไรเนี่ยมันมาหลอนอีกแล้วเหรอไปก็ได้นะครับจังหวะนี้ขอโทษนะฉันขอโทษอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเธอมีบางอย่างมาดูกันว่าเราเจออะไรมาบ้างนะกว่าจะมาถึงวันนี้เนื่องจากมิตินี้มีการรบกวนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปรากฏการณ์โพลทไกส์ขึ้นแบบสุ่มๆปรากฏการณ์โพลทไกส์คือปรากฏการณ์ที่แบบข้าวของขยับเองได้นะครับจะบอกว่านั่นเป็นสาเหตุที่รูปปั้นขยับไปขยับมาเหรอเกินอย่างเช่นอยู่ๆประตูก็ล็อกอย่างเช่นอยู่ๆประตูก็เปิดหรือไม่ก็บางทีเนี่ยก็เห็นคนอื่นอยู่ด้วยฉันไม่อยากหลับฉันกำลังจะเป็นบ้าฉันต้องตามหาอะไรให้มากขึ้นฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากฉันพยายามในครั้งที่สองฉันทำไม่ได้อีกแล้วเธอจะต้องสังเวยตัวเธอเองสำหรับใช้ในพิธีกรรมฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเพื่อการหลบหนีมันมีทางออกเดียวอย่างนั้นเลยที่เป็นไปได้ต้องร่ายคาถาแล้วก็ตัดส่วนที่สังเวยออกเราพูดคำเดิมซ้ำๆว่าข้าของขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าคนที่ใช้เป็นเครื่องสังเวยเนี่ยต้องพูดคำนี้และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้คนอื่นมาพูดแทนเมื่อใครสักคนหนึ่งออกไปแล้วมันจะปิดตัวลงดอกฮิกังบานะดูท่าทางจะสำคัญมากกับพิธีกรรมนี้ศัตรูที่ดูท่าทางไม่เป็นมิตรนั่นดูเหมือนจะอ่อนแอจากการติดอยู่ที่นี่มาสักพักนึงแล้วบางครั้งพวกเขาก็กลายเป็นปีศาจฉันกลัวต้องระวังเจ้าพวกปีศาจเอาไว้ดูเหมือนว่าสายตาของมันจะไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ฉันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปฉันจะต้องออกจากที่นี่ฉันต้องรีบแล้วเร็วเข้าหมดเวลาแล้วฉันไม่มีเวลามาทำการทดลองอะไรแล้วนะขอบคุณพระเจ้าฉันคิดว่าฉันต้องทำพิธีกรรมสินะก็คืออะไรวะเนี่ยตัดนิ้วมือของตัวเองหรือว่าสังเวยคนอื่นมาขนาดนี้แล้วเนาะเราคงพูดอะไรไม่ได้อะถ้าเราไปว่าเขาขนาดนั้นแล้วว่าเขากลัวไม่กล้าตัดของตัวเองผมจะตัดของตัวเองไอ้เจ้าที่ตัดไอ้น็อตนี่เอามาตัดนิ้วเฮ้ยฉันทำไม่ได้อะเอาอะไม่งั้นเราไม่มีหน้าไปว่าเขาเลยอะเราต้อง เราก็ต้องทำนะข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าอะมันได้ผลเหรอข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าเอาหายทุกคนหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยการสั่นมันหยุดไปแล้วได้ผลหรือเปล่าอ่ะฮะแล้วทำไมถ้วยถึงว่างเปล่าแล้วเนี่ยถ้วยหายไม่ใช่ว่างเปล่าถ้วยมันหายไปเลยนี่ออกไปจากที่นี่กันเออ
ไม่ใช่ว่าสังเวยแล้วเขาได้ออกแล้วเราอยู่นะมันจะตลกมากเลยผมอุตส่าห์ทำเป็นเท่แล้วทำไมอ่ะเอ้าไม่ออกไปมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงฉากลิฟต์ที่คุ้นเคยแต่ว่าถ้ามี CG ฉากตัดนิ้วแล้วก็แบบทำฉากนั้นดีหน่อยผมว่าแบบเสียวๆแน่เลยเรื่องนี้จะจบแล้วใช่ไหมทำไมสั่งหัวใจแปลกๆวะมันจะจบจริงเหรอแต่ผมทุ่มเทมากเลยนะเพื่อฉากจบนี้เนี่ยขอร้องเหรอพระเจ้าลุ้นกันถ้าหากเปิดกล่องออกแมวที่อยู่ข้างในจะเป็นหรือจะตายผมว่ามันสื่อถึงฉากนี้นะจนกว่าเราจะเปิดประตูบานนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าเรารอดหรือยังเฮ้ยเฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วยัดทำได้แล้วเอาว่ะเซฟดิครับรออะไรอู้ประกาศบล็อกนะครับตอนนี้หนูหลุดออกมาจากบ้านผีสิงได้แล้วครับทุกคนวิ่งไปเลยด้วยความดีใจนะครับเหนื่อยก็ช่างฮาระจะกลับไปหาเดี๋ยวนี้แหละเราทำได้ได้โปรดตอบฉันหน่อยเถอะฮะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเหรออันนี้พี่สาวใช่ไหมฉันไม่รู้เลยนะว่าจะทำยังไงถ้าต้องเสียเธอไปน่ะเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วนะไว้จะแวะมาเยี่ยมใหม่พรุ่งนี้เห็นพี่สาวแล้วหลอนนะเพราะว่าแบบเจอสภาพแต่ละครั้งนี่วาร์ปได้เป็นผีบ้างอะไรบ้างหวังว่าเธอจะอาการค่อยๆดีขึ้นนะรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอมากน่ะใช่ไหมแต่เราดูแปลกๆนะเราทำไมนิ่งจอดไม่มีอะไรอ่ะผมคิดมากไปเองใช่ไหมหรือมีพี่สาวหน้าต่างอ่ะก็คือถึงจะหนีรอดมาได้แต่ว่าสุดท้ายร่างกายเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเจ้าปีศาจดวงตานั่นอยู่ดีเหรอไม่นะเป็งเศร้าเฮ้ยผมอุตส่าห์แบบคิดว่ามันจบได้ดีแล้วนะอะไรกันนะเอาล่ะนี่คงจะเป็นฉากจบสุดท้ายที่จะเก็บให้นะครับผมอาจจะได้ฉากจบที่ไม่ดีเพราะไม่ยอมใช้เขาเป็นเครื่องสังเวยเหรอทำไมอ่ะสุดท้ายเราก็จะมาตัดของเขานะแต่ยังไงเขาก็ตายแล้วเหรอผมคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเอาเถอะแต่ลองดูนะฉันเบื่อกับเรื่องนี้เต็มทีแล้วไม่เป็นไรนะนิ้วมือของไปเอานิ้วเข้ามาไปฉันขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอ้ยไปเอานิ้วคนอื่นมานะข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้านี่
ได้ผลเหรอขอข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าข้าขอสังเวยสิ่งนี้ให้กับเจ้าตู้เลวร้ายกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยถ้วยนี่มันว่างเปล่าไอ้คำร่ายมันได้ผลหรือเปล่านะฉันจะออกไปได้แล้วใช่ไหมได้ได้แน่นะแน่ก็ได้ดิแต่ว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแปลกๆนะฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเลยหรือมันไม่เกี่ยวกับแผลที่นิ้วกันแน่นะผมไม่คิดว่านี่จะเป็นทางที่ดีเลยอะยังไงก็เถอะนะไม่มีทางออกแล้วจบเหมือนเดิมแน่เลยติดอยู่ข้างในได้เวลาของแมวกล่องอีกแล้วนะครับมาดูกันว่าแมวในกล่องจะเป็นหรือว่าจะตายเอ้าเราออกมาได้เหมือนกันนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาวิ่งเฉยไม่แต่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ผมไม่ได้คุมเอ้าสาวทำพิซซ่าให้แต่ฮะฮะอันนี้คือดีใจที่ออกมาได้แล้วก็วิ่งตกหน้าผาตายเหรอแล้วก็มีตัวเราที่ตายอยู่นับไม่ถ้วนด้วยหมายความว่ายังไงครับเนี่ยหรือว่ามันอาจจะเป็นบทลงโทษที่เราใช้คนอื่นเป็นเครื่องสังเวยถึงจะเป็นตัวเราเองจากอีกช่วงเวลาอีกมิติหนึ่งก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบชิ้นส่วนจากร่างกายเราอ่ะอาจจะไม่นับก็ได้นะแล้วศพที่เราเห็นข้างล่างเนี่ย ก็อาจจะเป็นตัวเราที่หลอกใช้ตัวเรามาคิดว่ามันจะได้ผลแต่ว่าพอวิ่งออกมาก็ตกหน้าผาเลยมีศพของเรามากมายจากหลากหลายช่วงเวลานะครับจากหลากหลายมิติสรุปว่าไอ้ที่ได้มาทั้งหมดนี่เลวร้ายนะแต่ผมว่าอย่างน้อยก็มีอันนึงที่ได้กลับบ้านไปหาพี่สาวนะครับถึงจะตายก็ได้บอกลากันหรือไม่ก็อาจจะหาทางแก้คำสาปได้ก็ได้คิดในแง่ดีอันนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเลวร้ายใช่ไหมคิดในแง่ดีนะเอาละครับและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกม Cast in the Boxที่ผมจะนำเสนอนะครับอาจจะผมไม่รู้ว่ามันครบทุกฉากจบหรือเปล่าหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมนี้มีกี่ฉากจบกันแน่นอกจากนี้เราก็ยังมีความลับบางอย่างที่ผมเจอในเกมจากการเล่นรอบที่2เนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่มีอยู่ในคลิปนะครับอาจจะตัดออกไปบ้างเพราะว่าผมอ่านดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เอามาปฏิปต่อกับเนื้อเรื่องได้ไอ้ส่วนที่ตัดออกไปก็จะแนวแบบอดีตปัจจุบันอนาคตคือหนึ่งเดียวแบบคำสอนทางศาสนาหรือว่าอะไรบ้างแนวนั้นเหมือนเขาไม่ได้เล่ามาทั้งหมดด้วยมั้งให้เราตีความกันเองอาจจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับมิติควอนตัมเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับมันน่าจะเป็นมิติที่บิดเบี้ยวแหละแล้วก็มีตัวเราเข้าไปใช่ไหมแล้วมิติมันก็ทับซ้อนกันเลยมีตัวเราหลายคนเป็นตัวเราที่โดนขังไว้ตัวเราที่ถูกหลอกเดินวนเวียนติดอยู่ในนั้นมานานแล้วมาเจอตัวเราในอดีตอะไรแบบนั้นอ่ะคิดว่าเนื้อเรื่องคงจะออกไปแนวนั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงตีความไปในแนวนั้นเพราะว่าไอ้ทฤษฎี Cat in the Box หรือว่าแมวกล่องเนี่ยแมวที่อยู่ในกล่อง
มันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์นะครับแสดงถึงความน่าจะเป็นแสดงถึงจักรวาลคู่ขนานก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะเพราะถ้าเราคิดในแนวจักรวาลคู่ขนานเนี่ยแล้วบ้านเป็นมิติที่บิดเบี้ยวจนทุกมิติมาทับซ้อนกันมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีตัวเราอยู่เยอะมากในบ้านหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นฆาตกรที่วิ่งไล่เราคนแปลกหน้าที่มาขอช็อกโกแลตปีศาจตาเดียวที่เป็นเหมือนปีศาจแมงมุมที่มาฆ่าเราหรือแม้กระทั่งกระดูกที่อยู่ในตู้ผมแอบคิดว่าทั้งหมดนั่นก็คือตัวเราเองด้วยซ้ำอ่ะส่วนปรากฏการณ์เรื่องประตูล็อกรูปปั้นขยับเนี่ยหรือว่าเราเห็นคนแปลกๆอยู่ข้างในนั้นเนี่ยจะอธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโพลทไกส์หรือที่เกิดจากมิติบิดเบี้ยวก็ได้หรือเราจะเชื่อว่ามันมีผีมีเทพเจ้าหรือว่าพลังงานบางอย่างอยู่จริงก็ได้เช่นกันก็ถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับที่เกมนำเสนอออกมาโดยส่วนตัวแล้วถ้าถามผมว่ามีผีไหมผมตอบได้ว่าไม่รู้แต่ถ้าในเกมนี้ผมตอบเลยว่ามีผมว่ามีนั่นแน่ไอ้เทพเจ้าไอ้โตบ้าบออะไรเนี่ยที่ก๊อปชื่อผมไปอ่ะไม่ตามหลอกหลอนผมมาขนาดนี้แล้วมันจะไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคือมันก็จะบังเอิญเกินที่รูปปั้นจะโผล่มาดักหน้าหลักหลังเรามาหลอกเราตลอดอ่ะเกินไปที่จะบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์แบบสุ่มๆอ่ะนะเอาล่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกม Cat in the Box นะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่มีเนื้อเรื่องแบบมือหวาอะไรแต่ว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกและก็น่ากลัวมากๆครับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เล่นเกมนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้มาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปครับบ๊ายบาย